ตรงนี้สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2นะครับไปข้างหน้านี่จะไปท่าเรือลาดโพส่วนถนนเส้นนี้จะเป็นถนนพระราม3เดี๋ยวผมจะไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเส้นทางมาให้ดูเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปลงเรือท่าเรือลาดโพเดี๋ยวเราต้องรอเรือที่อยู่ฝั่งนั้นนะครับช่วงกลางวันนี่เรือเขาจะวิ่งลำเดียวนะถ้าเป็นช่วงเย็นเย็นช่วง4 โมงเย็น5 โมงเย็นเขาจะวิ่ง2 ลำช่วงเร่งด่วนนี่อีกลำหนึ่งเขาจอดไว้หนึ่งวันนี้ไม่ร้อนนะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับตอนนี้11:30 นของวันอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ของวันเสาร์ที่4 มิถุนายน2565
คนเท่าไหร่ป่ะคน3บาทคน3บาทมอไซค์7บาท10บาทอ๋อมอไซค์10บาทใช่เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นอีกแล้วใช่ไหมใช่ขึ้นบาทเดียวน้ำมันมันแพงอย่างป่ะ4บาทอ๋อมอไซค์11บาทอ๋อตอนนี้คนกับรถ10บาทต่อไปจะเป็นคนกับรถ11บาทครับครับครับต่อไปจะเป็นคนกับมอไซค์เนี่ย11บาทแล้วก็คนเดียว4บาทตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้คนกับรถ10บาทคนโดยสาร3บาทราคาณปัจจุบันนะครับวันที่3มิถุนายน2565ตอนนี้ประมาณ 5:40 นาทีแล้วครับเรือข้ามถ้าเรือข้ามฟากลัดโพนะครับผมจะไปพาคุณผู้ชมไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะขี่มอเตอร์ไซค์มาข้ามตรงท่าเรือตรงนี้สะดวกมากเลยครับใกล้ๆมันใกล้นะแต่ถ้าใครไม่มีรถมาเขาจะมีวินมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ก็ขี่ไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งได้ตรงนี้ก็มีวินมอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชมนี่นะคุณผู้ชมวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้นะได้ไปด้วยThank you.
ดูจากสองข้างทางแล้วมีของกินเยอะมากๆเลยแล้วนะครับคุณผู้ชมผลไม้ก็เยอะถนนก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ของกินเยอะมากๆเลยนะตรงนี้เข้าเขตบางกระเจ้าแล้ว
เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมมากระเจ้านี่มีรถจักรยานได้เช่านะขี่ปั่นเล่นโอ้วิวสวยงามนะครับคุณผู้ชมเช่าจักรยานปั่นใกล้จะเข้าทางเข้าตลาดน้ำแล้วนะครับรถดูเริ่มเยอะแล้วรถเริ่มติดแล้วสายวัดบางน้ำผึ้งในวันนี้ดูน่าจะคนเยอะนะผมว่าบางกระเจ้าเนี่ยคนเยอะมากบรรยากาศดีนะครับยังชุ่มชื่นอยู่นะไม่ไกลจากกรุงเทพนะเพียงแค่ข้ามฝั่งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตรงคลองละโปฝั่งนี้ก็จะเป็นสมุทรปราการเราจะเลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งบางกระเจ้าโอ้โหมองจากสายตาคนเยอะมากนะตรงนี้จักรยานจอดโอ้มองเข้าไปข้างในคนเยอะมากๆเลยนะนี่เช่าจักรยานนะคุณผู้ชมผมมอเตอร์ไซค์มาผมก็หาที่จอดแถวๆนี้ถึงแล้วครับตลาดบางน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศตลาดบางน้ำผึ้งเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือข้างในตลาดนี่อร่อยมากนะครับผมรู้สึกชอบนะชามละ10บาทคลิปเต็มตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอยู่ที่ช่อง Thailand Market 15นะครับ Thailand Market 15นะครับเข้าไปดู
ไปกินเลยบ้านมาใช่ไหมขอพี่ดูแลจ้าวอดหวานจ้าพี่ใช่ใช่เดี๋ยวแม่จะเขามากินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเดี๋ยวร้านนี้อร่อยนะแล้วเขาไปนั่งด้วยไปนั่งเลยบอกขอหาครับผมขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะพี่เคยมากินแล้วสักสองสามสัปดาห์ก่อนอร่อยมากเลยตีใจพี่ขาแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับมาธรรมดาก็ทำงานทำงานนะครับอร่อยมากพี่อร่อยมากครับเดี๋ยววันนี้มามีโอกาสมาอีกก็สั่งอีกกินอีกอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนเดิมพี่ขออนุญาตนะพี่นะครับขายตั้งแต่กี่โมงนะพี่ก็แปดโมงครับถึงสี่โมงเย็นเลยครับแปดโมงถึงสี่โมงเย็นหรือว่าหรือว่าจนกว่าจะหมดนะเนาะถ้าของไม่หมดก่อนตั้งระบอกเอาชามละ10บาทนะเส้นเล็กเส้นหมี่มีเส้นอะไรเอาทุกเส้นนั่นแหละ4ชามก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นเล็ก2เส้นใหญ่2เส้นหมี่2มาหมี่2ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแห้งเล็ก1มาหมี่1แล้วก็น้ำโค้ก1ขวดน้ำแข็ง2แก้วค่ะมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้อร่อยนะคุณผู้ชมเคยมากินครั้งก่อนแล้วติดใจชามละ10บาทได้เยอะนะมากินครั้งก่อนแล้วรู้สึกติดใจสั่งไปกี่ชามเนี่ยอย่างละ2เท่าไหร่ก็10ชามทั้งหมด10ชามป่ะชามละ10บาทผมว่าได้เยอะนะผู้ชมอิ่มเลยอร่อยมากครับขอบคุณครับอร่อยมากมากเลยครับชื่อร้านอะไรนะท่าแก่ร้านลูกทำเลยครับอ๋อลูกทำร้านลูกทำก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาท10บาทได้เยอะมากเลยนะผมชามละ10บาทได้เยอะมากอร่อยมากมากครับร้านนี้ขอบคุณครับท่าแก่ขอบคุณครับขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็กลับตอนนี้กี่โมงแล้วนี่บ่ายสองก็จะบ่ายสองแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยนะคุณผู้ชมตอนนั้นเรามาบ่ายสองคนหมดแล้วบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดบางวันก็บ่ายสองคนก็เริ่มน้อยแล้วแต่วันนี้คนมาจับจ่ายเยอะวันนี้บ่ายสองคนยังเยอะอยู่นะมันอาจจะเป็นบางสัปดาห์นะคุณผู้ชมบางสัปดาห์คนก็จะเยอะบางสัปดาห์อาจจะคนน้อยเป็นธรรมดาตลาดเอาล้อมเดือน
ที่จอดรถก็พอได้อยู่นะเยอะอยู่ผมว่า